คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไปดูกันหน่อยเป็นคดีของอดีตเศรษฐีนีมาร้องขอความช่วยเหลือน่าสนใจมากเธอบอกว่าเธอถูกญาติคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปลัดด้วยเป็นปลัดท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดกระบี่เหมือนมาหลอกมาเป่าหูจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยยอมโอนที่ดินน่ะมูลค่าเป็น10ล้านบาทให้เขาไปแล้วตอนนี้สภาพดูสิคะจากเศรษฐีนีไม่มีอะไรเลยเหรอเหลือเนี่ยอยู่แบบเนี้ยนี่คือป้านงนะคะตอนนี้ป้านงไปอาศัยอยู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านชั่วคราวคือแม้กระทั่งบ้านยังไม่มีจะอยู่อ่ะต้องมาอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชป้านงเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนป้าเป็นคนรวยมีฐานะไม่มีสามีไม่มีทายาททีนี้พออายุเยอะขึ้นก็ล้มป่วยก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็เลยให้สัญญาคือเหมือนไปพูดกับญาติเอาไว้อะบอกเอางี้ถ้าใครดูแลป้าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะเดี๋ยวป้านงจะยกสมบัติให้ทั้งหมดปรากฏว่าก็มีหนึ่งในญาติที่ชื่อว่าคุณสมอันนี้นามสมมุตินะคะเสนอตัวเข้ามาดูแลจากนั้นคุณสมก็ดูแลมาอย่างดีเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะปลัดท้องถิ่นคนนี้ซึ่งก็เป็นญาติกันด้วยนะมาเป่าหูป้านงและบอกป้านงคุณสมเนี่ยจะลอบฆ่าป้านงนะเขาหวังจะยึดสมบัติทั้งหมดคราวนี้ป้านงก็เลยแคลงใจระแวงคุณสมไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาค่ะป้านงก็เลยไปขอให้ปลัดคนเนี้ยไปร้องเรียนต่อศาลขอให้มีการคืนทรัพย์สินอ้างบอกว่าตอนป้านงเซ็นมอบมรดกให้เนี่ยป้านงถูกคุณสมวางยาสติสัมปชัญญะไม่เต็มร้อยศาลก็เลยตัดสินให้ตัวคุณสมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้ป้านงไปหมดเลยต่อมาพอทรัพย์สินคืนมาอยู่กับป้านงแล้วใช่ไหมปลัดคนนี้คราวนี้มาให้สัญญาแล้วคุณป้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมดูแลให้ทรัพย์สินของป้านงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้คนเดียวป้านงไม่แคลงใจเลยเขาเป็นปลัดอ่ะมีเป็นตำแหน่งของข้าราชการอ่ะทีนี้ระหว่างนั้นปรากฏป้านงบอกปลัดยึดมือถือไปยึดเอกสารส่วนตัวทุกอย่างเอาไว้แล้วสั่งห้ามติดต่อกับญาติพี่น้องโดยเด็ดขาดหลังจากที่ปลัดได้ทรัพย์สินจากป้านงไปก็เอาทรัพย์สินไปขายค่ะเหลือแต่บ้านที่ป้านงอาศัยอยู่เท่านั้นซึ่งป้านงแกบอกว่าแกรู้เรื่องทุกการซื้อขายนะคะเป็นคนไปเซ็นโอนทรัพย์สินเองด้วยเพราะเชื่อคำพูดของปลัดจนถึงตอนนี้ป้านงบอกว่าไม่เหลือทรัพย์สินอะไรแล้วแล้วก็เงินทองที่จะเอาไว้ประทังชีวิตในบั้นปลายก็ไม่เหลือแล้วก็เลยมาขอความช่วยเหลือค่ะซึ่งจริงมันเป็นป้ากับใครอ่ะอันนี้ไหวกับปลัดหรอปลัดเอาไว้แต่ปลาอยากซื้อเลยประมาณนั้นซึ่งตอนค่ายตีดิ๊กนี่เขาง่ายเย็นกับปลาไม่อะไม่เขาไปจ่ายกันเองก็หมายรับเองค่ะซึ่งปลาอุ่นน้อยก็ไม่รับเลี้ยงตีแหลกเขายีรับเลี้ยงใช่ไหมอันนี้โอ้เลี้ยงเขาเลี้ยงปลาไม่ได้เลยปลาไปอยู่กับปีเจ้าก็ยากส่วนผู้ใหญ่บ้านที่ป้านงไปอยู่ด้วยอะค่ะเขาบอกว่าป้านงมีที่ดิน30กว่าไร่นะแล้วยกให้ปลัดซึ่งปลัดเนี่ยสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลป้านงอย่างดีแต่สุดท้ายก็ดูแลป้านงไม่ได้ตามสัญญาแล้วเนี่ยสุดท้ายป้านงต้องมาขอความช่วยเหลือค่ะแกมาขอช่วยนะแกเดินแกใช้เก้าอี้ครับถอมาที่ถนนแล้วก็ให้ชาวบ้านของมันมาส่งที่บ้านแล้วผู้ใหญ่ดูแลอยู่กี่เดือนแล้วก็เกือบ3เดือนแล้วแกคนที่เอาของแกนะครับคือถ้าแกอยากได้อะไรอยากกินอะไรแกก็ต้องได้กินครับเบื้องต้นเนี่ยมูลนิธิเป็นหนึ่งก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขให้ป้านงนะคะทีนี้หลายคนอยากรู้แล้วว่าเอาแล้วปลัดว่ายังไงปลัดออกมายืนยันแล้วคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่ได้เอาทรัพย์สินป้านงไปเลยเขาไม่ได้เอาไปขายทุกอย่างอยู่ครบแล้วเชื่อไหมเขาเอาโฉนดที่ดิน3แปลงเอามาเป็นหลักฐานนะคะวันนี้เอามาโชว์ให้ทีมข่าวดูด้วยยอมรับบอกว่าเสียความรู้สึกมากที่ถูกกล่าวหายืนยันว่าไม่เคยเอาที่ดินป้านงไปขายเลยไม่เคยไปเป่าหูป้านงให้โอนที่ดินให้หลังจากนี้จะคืนให้ป้านงเพราะแค่ช่วยดูแลเอาไว้เท่านั้นไม่มีเจตนาอย่างอื่นค่ะคำที่ปรากฏเป็นข่าวว่าผมไปหลอกเอาที่ดินของเขาราคา10 ล้านอะไรนะไม่เป็นความจริงครับแต่ไม่ไว้ใจใครเพราะว่าอาจจะถ้าให้ใครไปเขาจะเอาไปขายไปอะไรผมก็เก็บไว้คือรับไว้แล้วก็ไม่ได้หาประโยชน์อะไรคือผลประโยชน์อะไรแกก็เก็บเกี่ยวไปบ้านอะไรก็ยังอยู่บอกว่าผมไปขายอะไรไม่มีเพราะว่าไม่ได้ขายที่ดินที่ยกให้ผมมาก็ยังอยู่ครบ ให้การแบบนี้บอกไม่ได้เจตนาจะยึดของคุณป้าไปแล้วก็ตัดสินใจจะคืนฟังทั้งสองฝั่ง